สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้ง7วันประจำวันที่1ถึง15ตุลาคมปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอการทำนายของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะสร้างพลังใจให้กับตัวเองอดทนมีสติแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายคนที่เกิดวันเสาร์นะคะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนเร้นปิดบังการโกหกบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะโชคจากทางไกลมีเกณฑ์ได้เงินจากคนผิวขาวสูงจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่ต้องพบเจอบางทีเราอยากจะหลีกหนีมันแต่เราก็หลีกหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นหากทำดีไว้สิ่งที่ดีกำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากทำสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นในช่วงที่ต้องชดใช้ในระยะเวลานี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้วันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปจะทำให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะลึกๆในใจเกณฑ์ของความรักคือความเศร้าทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักสำหรับคนที่มีคู่แต่บางครั้งด้วยภาระด้วยบ่วงในบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองบูชาพระศิวะขอพรจากพระองค์แล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะช่วงนี้มีเรื่องที่เครียดจริงๆมีภาระมีหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่รุมเร้าเข้ามาเพราะฉะนั้นให้มีความอดทนค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีเป็นไปได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายค่ะเขาจะนำโชคมาให้กับคุณข่าวดีค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้ต้องเครียดต้องทุกข์ต้องวิตกกังวลใจจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดการปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเคลื่อนที่แล้วคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเขาบอกว่ามันมีเคล็ดลับหากเรารู้สึกว่าดวงไม่ดีลองเดินทางไกลเพื่อเปลี่ยนแปลงคือมันอาจจะไม่เต็มร้อยแต่มันเป็นความเชื่อลองทำดูนะคะนะมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นการอยากรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจระมัดระวังด้วยนะคะคนสูงขาวจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วนะคะเขาจะมาเป็นอุปสรรคในบางอย่างกับคุณค่ะระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังด้วยค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์นี้วันที่1ถึง15ตุลาคมเกณฑ์ของความรักคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่ระวังมือที่3ความรักที่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นมีสติในการตัดสินใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้กับคนผิว2สีเป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังการร่วมหุ้นลงทุนงานสุมรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแม้บางสิ่งไม่เป็นดังใจให้อดทนค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพระวังความเจ็บป่วยด้วยค่ะ